โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกๆคนด้วยครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arclass อีกเช่นเคยครับผม สำหรับพาร์ทนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตอนจบนะครับของ Arclass ของเราเรียบร้อยนี่อะไรเนี่ยพี่ฮะแหมมาวุ่นวายมาตีมาอะไรก็ไม่รู้นี่ไอตัวนี้นะครับกาชาคอสกินซะเลยดีกว่ามั้งเอาหนีเรียบร้อยล่วงจระเข้ช่วยหน่อยกับแก๊งเราที่กำลังจะบุกอารีนานะครับบอกเลยว่าเยอะแบบสุดๆไปเลยทีเดียวนะครับตอนนี้กองทัพของผมพร้อมแล้วเรียบร้อยเอาละทุกตัวตามเชือกคานมาเชือกคานนี่ชื่อเหมือนกับเสือที่อยู่ในเมาคลีนะครับทุกคนมีเสือขาวอีก2กับแก๊งหมูป่าจระเข้เลเซอร์ทูธนะครับคิดว่าชุดนี้รับรองว่าอยู่แน่นอนเอาละทุกคนสแตนบายเดี๋ยวผมต้องทำการเปิดไอ้นี่ก่อนการบูสต์พลังนะครับนี่ออโต้เลยให้เป็นการเปิดบูสต์พลังให้เพื่อนด้วยเปิดให้หมดทุกตัวนี่ครับมีตัวนี้3ตัวนี่บอกเลยว่าอยู่สบายเราจะได้บัฟแบบเต็มที่เราเริ่มที่บอสตัวแรกก็คือบัตรมาสเตอร์ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกำลังใจนะครับคนละไลท์1ทีเบาๆครับผมคงไม่หนักหนาสาหัสเกินไปเดี๋ยวมันสำรวจผิดเปิดเครื่องเทอร์มินอลกันก่อนวันนี้ก็เอาเป็นแบบง่ายๆครับผมสำหรับอันนี้เอาเป็นสีเขียวก็พอเพราะว่าสีอื่นนี่มันใช้อุปกรณ์เยอะขี้เกียจไปทำการตามหาตอนนี้เราใส่ไปให้หมดก่อนแล้วก็เปิดนะครับวิติที่เหลือที่ไม่เกี่ยวก็เอาคืนเราจะได้ไม่ต้องมาทำการเรียงอยู่นะครับเข้าไปได้ทั้งหมด20ตัวครับตอนนี้มีเวลาเตรียมการนะครับก่อนที่จะเข้าสู่อารีนาในประมาณ30วินาทีโอ้โหสั่นสะเทือนมากเลยแต่ละตัวนี่เรียกว่าบ้าดีเดือดมากเลยครับสำหรับวันนี้รับรองว่าเอาเลือดของบัตรมาเธอร์ออกมาแบบง่ายดายแน่นอนก็สำหรับตัวที่อยู่ข้างหน้าทุกตัวนะครับเป็นค่าพลังเดิมๆทั้งหมดยกเว้นเสือเชอร์คานครับตัวเดียวเอาละครับเข้ามาเรียบร้อยครับผมเชอร์คานอยู่นี่โอ้โหน่าดูชมเลยทีเดียวครับตอนนี้เอาละจุดไฟหัวพลังบัฟมันรุนแรงมากเลยว่ะบัตรมาเธอร์อยู่ด้านหน้าครับสั่งลุยครับแก๊งไปลุยแก๊งเราเข้าบัวแล้วครับผมผมดูอยู่ห่างๆครับกูมีตายหมูป่าตายไปก่อนครับตอนนี้โอ้เลเซอร์ทูธทำงานได้ดีดีกว่านี่ค่าพลังเดิมๆนะทุกคนลุยเลยลุยเลยเป็นไงเลือดเริ่มลงครับผมอันนี้เชอร์คานนี่คุมเชิงอยู่ห่างๆก็พอไม่ต้องบวกเพราะเชอร์คานดาเมจแรงอยู่งั้นครับดาเมจ 1,800 อุ้ยมีตายเสือขาเราตายไปก่อนครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยแจมกูดีกว่ามาจัดเข้าช่วยครับผมตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวสู้ไม่ไหววิลเลอร์มาเยอะกว่าเริ่มมีตายครับตอนนี้เสือตายแต่เลเซอร์ทูธก็เลือดออกอยู่ครับทุกคนเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วตอนนี้เหลือแรดนะครับแล้วก็มีจระเข้กับเลเซอร์ทูธตัวเลเวลเยอะอีก1ตัวที่ยังคงอยู่เราสู้กันแบบสมจริงเราไม่โกงครับผมอุ้ยนี่ขนาดเชอร์คานมาบวกก็เลือดก็ยังไม่ค่อยลงไว้บัตรมาเธอร์นี่มันเป็นตัวที่เลือดเยอะมากตอนนี้เราสูญเสียแรดไปอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับอุ้ยพลังบัฟเริ่มลดแล้วตอนนี้เร็วๆๆช่วยกันเร็วช่วยกันเยอะจัดกรงเล็บไหวมั้ยเนี่ยขู่มันด้วยครับขู่มันด้วยครับผมเลือดเราก็ลงรัวๆแล้วแต่น่าจะสู้ได้มันอีกนิดเดียวดีนะเนี่ยมีบัฟของเลเซอร์ทูธช่วยเหลือ3ตัวครับสรุปเฮ้ยยังเหลือหมูป่าอยู่ด้วยนี่ว่าหมูป่ายังคงเหลืออยู่ครับไม่ได้ตายหมดหมูป่าเหลืออีก2เอ้าเรียบร้อยตายไปแล้วโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยค่าพลังเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับกดล็อกโคฟี่เลยทีเดียวครับตอนนี้สบายขับลามประกาศสักดาหน่อยว่าเราเจ๋งกว่าฟาร์มอะไรได้อีกไหมเอ่ยฟาร์มอะไรจากที่ตัวมันไม่ได้แล้วแล้วก็ทุกตัวน่าจะรีเลือดเต็มแล้วมีเวลาอีกประมาณ30กว่านะครับกว่าจะออกไปด้านนอกเดี๋ยวผมขอไปดูตัวนู้นก่อนที่จะไม่ติดวะเนี่ยลงยากลงเย็นถอยจะดูเลเซอร์ทูธว่าเป็นไงบ้างนะครับอันนี้ค่าพลังเดิมๆเลือด 7,100 ตอนนี้เต็มแล้วดาเมจ 1,000 นะครับไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับตัวนี้ได้ครับประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะส่วนหมูป่านี่รอดมาได้ไงเนี่ยหมูป่าเลือด600แม่งรอดว่ะเฮ้ยไอ้2ตัวนี้เลือด600กับ700ผมบอกแล้วว่าค่าพลังเดิมๆทุกตัวยกเว้นเสือตัวเดียวแล้วสรุปเลยคือจระเข้ที่อึดๆก็ตายไปครับแต่หมูป่าดันมารอดงงมากเอาล่ะกลับสู่ฐานนะครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าได้เอลิเมนต์มาเท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูเอลิเมนต์ก่อนที่ตัวผมตอนนี้มีเท่าไหร่เอลิเมนต์ได้มาแค่10นะครับโอ้โหได้มาโคตรน้อยตอนนี้ก็จบไป1บอสแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะไปบอสตัวต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้มาจากไหนในเฮลาเคิลจัดไปค้างคาไม่สามารถเข้าสู่อารีนาได้เดี๋ยวตอนนี้ของเราได้ของแกมมาบัตรมาสเตอร์มาแล้วได้ครบ3อย่างแล้วจะเข้าถ้ำเพื่อไปตีโอเวอร์เซียร์ได้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปครับที่ต่อไปก็จะมีกองทัพ
ชุดต่อไปทุกที่จะมีกองทัพส่วนตัวนะครับไม่ใช่ว่าเอากองทัพชุดเดิมไปบุกเดี๋ยวจุดต่อไปก็เราจะไปเจอกันที่ไหนดีไปเสาแดงก่อนดีกว่าไปมังกรต่อเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่เสาแดงเรียบร้อยครับเรามาพร้อมกับกองทัพทางอากาศของเราครับมีทั้งนกเล็กนกใหญ่มังกรนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้หมดหรือเปล่านะครับในตอนนี้โอเคเดี๋ยวขอไฟคืนก่อนเฮ้ยมันดันไปขี่ตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนกูจะเอาไฟไปขี่อะไรเฮลิคอปเตอร์วะเติมน้ำหนักก่อนตัวนี้เดี๋ยวขออัพไปสักนิดนึงเผื่อไว้ก่อนที่เหลือนี่คือเดิมๆนะครับอันนี้เป็นการเสกกองทัพมาเพื่อลุยโดยเฉพาะเพื่อเป็นการทดสอบว่าถ้าเป็นกองทัพธรรมดาที่เราไม่ได้เก็บเลเวลเนี่ยมันจะโหดหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้ติดบั๊กไว้เฮ้ยบั๊กเดี๋ยวมันชอบบั๊กลอยว่ะเอ้าลงมาได้แล้วอ่ะละเรียบร้อยไม่เป็นไรที่เหลือไม่ต้องไปดูอะไรมันเยอะเรียกมังกรออกมากันเลยดีกว่าอันไหนไม่เกี่ยวเดี๋ยวขอเก็บคืนได้ไหมเอาเก็บคืนไม่ได้บางอย่างโอเคมีเวลาในการเข้าไปลุยนะครับเตรียมตัว30วิมังกรตัวนี้เลือด 6,000 ดาเมจ 1,000 อันนี้คือเดิมๆนะครับหลังจากที่เอาออกมาเลยเฮ้ยกองทัพบางตัวรู้สึกว่าจะอยู่ห่างไกลวงเกินไปว่ะเดินเข้าไปอีกนิดนึงเข้าไปอีกหน่อยสั่งเข้าไปแล้วครับทำไมมังกรไปไม่ได้ไปเนี่ยอ๋อน้ำหนักไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้ครับเร็วๆๆอีก3วิแล้วโอเคจะได้หรือเปล่าครับลองดูเข้ามาอะไรครับตอนนี้เฮ้ยไม่มีใครตามกูมาเลยเหรอเฮ้ยกูมาคนเดียวอย่าสู้ไงวะเนี่ยบ่ายเอ้ยไม่เคยเข้ามาเดียวๆอ่ะกูมีปืนพกอยู่ป้าบสับปืนพกสับโม่ใส่โอ้โหรีโหลดจะรอดไหมเนี่ยกูวิ่งดีครับรออะไรครับผมโอ้โหอะไรวะห่วยแล้วงานนี้เลือดมันลงบ้างไหมเนี่ยลองยิงดูก่อนแม่งไม่น่าจะลง ปืนพกแม่งไม่ระคายผิวเลยยิงไฟไปแล้วระวังโอ้ยแตกโอ้โหทีเดียวแม่งเกาะแตกเลยไม่ไหววะลองลูกซองครับอุ้ยลูกกระสุนอุ้ยอย่างแรงทั้งแรงทั้งสั่นสะเทือนนี่น้ำนี่ลงได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไม่ใช่น้ำนี่เป็นดินครับผมเดี๋ยวต้องรอมันมาใกล้กว่านี้ก่อนกูยิงไม่เข้าเลยมันยิงไม่เข้าครับทำไงดีครับทำไมไม่มีใครมากับกูเลยไหมเนี่ยโอ้ยถอยก่อนดีแน่ๆสปีดไฟเอามาลงมาใกล้เข้ามาเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ยิงอัดขึ้นไปไม่เข้าเลยว่ะทำไงให้ยิงมันเข้าวะสไนเปอร์ผมก็ไม่มีด้วยเออห่วยแล้วงานนี้เข้ามาเสียเที่ยวซะแล้วจะได้ไหมเนี่ยเสียงมันอยู่ข้างบนครับยิงสวนเออเฮ้ยมันเป็นอมตะปะเนี่ยทุกคนหัวแย่แล้วเอาไงดีเอ่ยมันต้องเสกตัวอะไรมาจัดสักตัวนึงก็วะอุ้ยนกมาจับนกได้ไหมเนี่ย จับนกมันได้ปะวะอุ้ยขนาดนกยังอึดคิดดูนกยังอึดขนาดนี้โอ้เจ็ดโอ้โหไอ้ลูกซองดาเมจมหาศาลยังสับมันไม่ตายยิงโอ้ยไม่ได้ครับไม่เข้าเลยครับไม่มีอะไรเข้าหัวแล้วงานนี้จะไปหลบมุดหัวอยู่ที่ไหนดีวะถอยมันแปลกตรงมันยิงไม่เข้ามันยิงไม่ตายนี่ดิแปลกมากอื้อจับไว้โอ้ยเลเวลเป็นร้อยมีแกมมาแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหขนาดนกนี่ยังเอาไม่ตายเลยเรียบร้อยมังกรแม่งอัดกูทีเดียวมั่งเท่งเลยก็โจ้เอ้ยเดี๋ยวต้องไปใหม่ผิดแผนละรู้แล้วเดี๋ยวต้องเอากองทัพที่มันอยู่บนบกได้โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ผมกลับมากับกองทัพชุดใหม่ครับแล้วว่ารอบนี้นี่เราต้องชนะแล้วก็ล้างแค้นมันให้ได้มาทำการเปิดมิติกันอีกรอบนึงครับผมเคใส่อาร์ติแฟกต์ไปแบบโคตรเยอะมากใส่มั่วเลยนี่อาร์ติแฟกต์พวกนี้เสกมาทั้งหมดนะครับไม่ได้ไปเก็บใหม่อะไรหรอกมาเปิดมิติแล้วก็ทุกตัวเข้ามาเดินเข้ามาดูดิว่าตัวไหนมันจะเข้าไปได้บ้างเตรียมพร้อมแล้วครับมีทั้งสิงโตมีทั้งช้างมีทั้งเลเซอร์ทูธรับรองว่าแก๊งนี้นี่เอาอยู่แน่นอนมิติกำลังจะเปิดครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1 Let's go ไปเข้ามาแล้วทุกคนโอ้มันต้องแบบนี้ดีวะเฮ้ยมันถึงจะเจ๋งมีตัวหนึ่งที่เราสามารถขี่ได้นะครับเลเซอร์ทูธเดี๋ยวก่อนตัวที่ขี่ได้คือตัวที่เลเวลเยอะตัวนี้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวมันยังขี่ไม่ได้ใส่ที่ขี่เลยยังไงเฮ้ยจริงๆผมใส่ที่ขี่ไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะต้องมีตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ขี่ได้เอาละแก๊งไปกระจายกำลังกันไปตอนนี้เราไม่ได้มาเดียวอีกต่อไปครับผมขอเติมน้ำหนักไปอีกมาน้ำหนักพร้อมเดี๋ยวผมต้องถ่ายของเข้าไปที่ตัวมันก่อนโอเคผมจะเก็บเอาไว้แต่อันนี้แปลกก็พอละ
ไปไปไปพวกเราตามมาตามมาวิ่งฝ่ามาเลยมันต้องมาเป็นแก๊งแบบนี้เว้ยถึงจะมันเว้ยเดี๋ยวขอเก็บของคืนก่อนทุกคนลงสแตนบายของของเราให้ใครเอาไปไม่ได้มาแล้วเรียบร้อยขึ้นขี่ครับผมอยู่ไหนอยู่ข้างบนระวังระวังสั่งลุยครับมันลงมาก็ฆ่าได้เลยตอนนี้ทำได้แค่รอไปก่อนรอสแตนบายบวกพลังรับเพื่อนก่อนครับตอนนี้มาแล้วลุยเลยลุยเลยนั่นแหละกินไปแม่เลเวลมันโคตรเยอะเลยเลเวลเป็นร้อยเลยครับเนี่ยเตรียมตัวบวกบัฟไปก่อนโอเคครับผมเจ๋งนี่ยังไม่ได้ตั้งออโต้บวกบัฟเลยเนี่ยลงมายังไม่ลงครับตอนนี้ทำการบูสต์พลังบัฟให้ทุกตัวไปรอมันก่อนไปทางนู้นเลยสั่งพวกไปก่อนครับเอาสิงโตตายสิงโตตายอย่างไรวะเนี่ยตกลาวาแล้วขึ้นไม่ได้แน่นอนมันมาแล้วไปบวกบวกครับแก๊งบวกครับตอนนี้มากลุ่มเลยกลุ่มจริงครับโอ้โคตรอึดมากเลยยอดเป็นตัวที่เรียกได้ว่าอึดมากอ้อมครับอ้อมครับแก๊งเราตอนนี้ตัวที่ผมไม่ได้ขี่ทุกตัวเดิมๆทั้งหมดนะครับโอ้โหมีนกจิ๋วเข้ามาแจมด้วยว่ะมากมายหลายสายพันธุ์เหลือเกินระวังระวังระวังนกจิ๋วนี่มันจะตีโดนคนอันตรายครับถอยก่อนถอยให้ดีมันอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่เปิดก่อนเข้ามาเปิดครับผมโอ้โหวิ่งฝ่าไฟไปเลยครับกัดขากัดขาโอ้วิ่งหนีว่ะวิ่งเลือดเลือดดีไวมากอย่างนี้จะฆ่าได้เหรอถ้ามึงโกงกูสักขนาดนี้แล้วก็มึงเอาดาเมจเต็มที่ไปเลยแล้วกันมันโกงครับผมเนื่องจากว่าเซิร์ฟเราปรับการรีเลือดไว้สูงไงบอสก็เลยรีเลือดโกงไปด้วยเลยได้เลยในเมื่ออยากจะโกงพี่จัดให้มาแล้วตอนนี้เข้าไปครับกัดเลยกัดเลยโอ้นี่ขนาดอัดดาเมจไปเป็นหมื่นแล้วยังตีแม่งไม่ค่อยเข้าเลยไม่ปกติมันไม่ได้อึดขนาดนี้ด้วยมาครับโอ้โหอัดไฟเข้ามาโคตรแรงนี่ถ้ามันบินหนีทีนึงมันรีเลือดได้แน่นอนตามตามอย่าให้มันหนีตามกัดครับผมตามกัดตามกัดบุญเลือดผมก็ลงแล้วเนี่ยเร็ว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 ช่วยกันกัดครับตอนนี้เอามาจับไฟทำลามทำลามใส่บ้างครับมันมีค่าหนึ่งดีกว่าข้ากัดกระชากเลือดสาดแล้วตอนนี้เลือดออกได้หรือเปล่ารู้นะมังกรพวกนี้ครับอุ้ยแต่ว่าตัวเราก็กำลังจะม่องเท่งครับวิ่งแก๊งเราตายหมดแล้วเหลือแต่ตัวเดียวขี่ตัวเดียวครับตอนนี้เลือดมันอีกนิดเดียวแรงกันครับบวกของเราครึ่งหนึ่งของมันเหลือน้อยมากเร็ว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 นิดเดียวเยอะเรียบร้อยโอ้โหเหลือป้องเท่งไปเหมือนกันครับโอ้โหผลล็อกโคฟี่อะไรเนี่ยมาสเตอร์อะไรทุกอย่างเนี่ยไม่รู้แต่จริงมังกรผมฆ่าบ่อยมากแต่ไม่รู้ทำไมมันต้องปลดล็อกอีกแล้วก็ไม่รู้โอเคชนะมาได้ข้ามประสบการณ์ได้มาอีก66เวลครับผมเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาตัวเนี้ยไปขึ้นภูเขาหิมะไปลุยกับลิงด้วยดีกว่าอัพแม่งให้สุดๆไปเลยดูนี่มันจะเจ๋งขนาดไหนเราต้องโกงมันบ้างแล้วเพราะมันโกงเราเหลือเกินโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาที่บอสตัวต่อไปครับเป็นบอสลิงโหดครับผมเราจะต้องเดินทางขึ้นไปที่ภูเขาหิมะแล้วก็สำหรับไอ้บอสตัวนี้ผมก็กล่าวไว้แล้วว่าผมจะลุยเดี่ยวเนื่องจากว่าผมอัพค่าพลังมาโหดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะพอไหวหรือเปล่าครับตรงนี้อะไรกันเนี่ยทำลามเลยครับมาหลีกไฟอย่าขวางหนีหนีหนีกันใหญ่เฮ้ยมันมีเจ้าถิ่นนี่นี่ควิดเจ้าถิ่นครับอ๋อดาเมจเราไม่ได้แรงมากดีกว่าถิ่นมันจะขึ้นเยอะแต่ก็ไม่ได้แรงเหมือนกับที่มันขึ้นไปครับเพราะว่ามันเป็นตัวของแอตลาสนั่นเองเอาล่ะตรงนี้อาจจะขึ้นลำบากนิดนึงแต่ว่ามันเป็นทางขึ้นได้อยู่แล้วสบายสบายชิวๆค่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับอันนี้อะไรมาติดอยู่นี่เนี่ยอาเจนหรือเปล่าแดกไข่นี่มันเป็นทางเดินอยู่แล้วครับมันทำทางเดินไม่ให้เอาล่ะขึ้นมาใกล้ถึงแล้วทุกคนรู้สึกแบบตื่นเต้นมากตัวนี้จะไหวปะเนี่ยมันโหดด้วยนะไม่ใช่ว่าธรรมดานะครับโหดสุดๆไอ้ลิงเนี่ยเอาละมาเดี๋ยวใส่อุปกรณ์อาร์ติแฟกต์นะครับที่เรามีเข้าไปให้หมดโอเคจัดไปครับอันไหนไม่เกี่ยวเอาคืนมานี่คือบอสตัวสุดท้ายครับของบอสที่อยู่ด้านนอกแล้วก็จะมีบอสใหญ่ก็คือโอเวอร์เซียร์นั่นเองโอเวอร์เซียร์นี่ต้องบอกเลยว่าโหดจริงแน่นอนตอนนี้ตัวละครผมก็ใส่ชุดแบบธรรมดาธรรมดาชิวๆไปก่อนแล้วกันยืนรอสแตนบายวันนี้ก็เอาให้จบๆไปเลยเดี๋ยวไปต่อโอเวอร์เซียร์ต่อมาครับขี่รอครับตอนนี้ตอนนี้ก็เราจะลุยที่วิหารของที่ดินแดนหิมะรู้สึกว่าผมจะไปบ่อยนะไอ้บอสลิงตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดโอเคเราเข้ามาข้างในแล้วครับมาแล้วไปตามหามันกันดีกว่ามันอยู่ข้างบนน่าจะไหวสบายสบายโอเคอยู่ด้านหน้าครับดูเลือดได้ไหมดูเลือดดูค่าพลังได้หรือเปล่าตอนนี้โอ้โห
ไม่เห็นขึ้นอะไรเลยดีกว่างั้นก็ไปบวกเลยก็ได้ไม่มีปัญหาจัดไปครับโอ้โหโคตรแรงดูมันรีเลือดนี่นี่ทุกคนดูนี่คือสาเหตุที่แบบว่าผมต้องอัพค่าพลังไงเพราะเราปรับการรีเลือดไปที่ 1,000 ก็จะทำให้บอสเนี่ยรีเลือดไวไปด้วยครับมาเลยครับมาเลยครับผมอุ้ยสบายเลยไม่เหมือนมังกรมังกรโหดเกินทำลามไปดิกลัวไหมไม่กลัวด้วยดูโอ้โหการรีเลือดโคตรไวมากกลับเลยเลยกันตอนนี้ระหว่างมันกำลังซัมมอนลูกบอลนะครับเราอัดเลยนี่แน่พุ่งเอาหัวพุ่งใส่มาตัวนี้สบายตัวนี้ชิวๆแน่นอนเย้เรียบร้อยกระจอกมากไอ้น้องนี่สบายเลยไม่เหมือนมังกรมังกรทำไมโหดจังวะเนี่ยเมื่อก่อนผมจำได้ว่าที่ผมไปฆ่ามันครั้งแรกผมเอาไอ้ปืนสไนเปอร์ของไดโนโอเวอร์ฮอลไปยิงอยู่นะแต่ว่าปืนนั้นมันเป็นธาตุไฟนะครับโอเคจบไปอีกหนึ่งที่แล้วก็ทีนี้เราจะมุ่งหน้าสู่ภูเขาลาวานะครับเพื่อไปตีบอสโอเวอร์เซียร์ครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงที่ภูเขาไฟลาวาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าถ้ำกันเลยดีกว่าบรรยากาศตรงนี้อากาศค่อนข้างร้อนแรงครับแต่ว่าเลเซอร์ทูธของผมก็น่าจะไหวอยู่สบายสบายเดินลุยไฟมาเลยวันนี้มาเดียวเฟี้ยวกว่าใส่อุปกรณ์ก็จะใช้เป็นพวกหัวของบอสต่างๆนะครับเติมเข้าไปตอนนี้เรามีแต่ระดับแกมมามังกรอยู่ตรงนี้เติมเข้าไปแล้วก็บัตรมาสเตอร์อยู่นี่อ่ะโอเคเรียบร้อยทำการสั่งให้ประตูเปิดครับได้หรือยังเอ่ยตอนนี้เปิดแล้วนี่ว่าโอเคเปิดแล้วเข้าไปกันดีครับไม่ต้องกลัวเข้ามาก็จะมีการโหลดนิดนึงตรงนี้ที่ต้องระวังที่สุดเลยก็คือไอ้ตุ่นนะครับไอ้ตุ่นโหดมากมันจะทำให้เราล่วงแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือแกมมาเปิดแกมมานิดนึงมันจะได้สว่างมองเห็นชัดเจนข้างหน้านี้อะไรอุ้ยวีเทคด้วยเหรออุ้ยเวล141โอ้โหยังโหดนะครับเวลโคตรเยอะแล้วข้างหน้านี้แก๊งอโลเวลอะไรเนี่ยจัดก่อนเลยอุ้ย118ทุกตัวโอ้โหทำไมเวลมันโหดขนาดนี้วะเนี่ยนี่ถ้าไม่เอาไดโนเสาร์มาบอกเลยว่าตายอย่างเกียจแน่ๆไปครับโชคดีไม่มีตุ่นแต่ตุ่นน่าจะทำให้ไอตัวเนี้ยหล่นไม่ได้ปล่อยตุ่นนี่จะโจมตีให้หล่นได้เฉพาะเวลาเราขี่ตัวเล็กอย่างเดียวข้างหน้ารู้ปัญหาใหญ่เลยครับตะขาบจะสะท้อนดาเมจโอ้โหหิวบ่อยขี้บ่อยเหลือเกินขี้บ่อยมากเอาตัวไหนไม่สู้ไม่บวกก็อย่าพูดกับมันครับด้านหน้าจัดก่อนข้างหลังแจมไว้ข้างหลังแจมมาเลยกระเด็นเข้ามาได้อยู่โอ้มีรอยมีเลือดสาดเลือดสาดนี่เราจะมาจากอัลโลแน่นอนต้องระวังอัลโลให้ดีไม่งั้นเราจะรีเลือดไม่ทันนะครับตอนนี้มีข้างหน้านี้กินก่อนมีไทแลนด์นัทต้องระวังเวลามันบวกปั๊บให้กับพวกคาโน่กับอัลโลอ่ะวุ้ยเมื่อกี้กัดปิวเลยสุดยอดหมดยังกินเข้าไปตรงนี้ไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูด้านนี้ก่อนกินเข้าไปก่อนใช่เปล่าทางนี้น่าจะไม่ใช่โอ้ยเดี๋ยวติดเกือบออกไม่ได้เมื่อกี้น่าจะเป็นด้านขวานะตอนนี้พอผมเติมสปีดไปแล้วค่อนข้างจะเลี้ยวยากกว่าเดิมนะพอสมควรนี่น่าจะลงนี้เอาละพื้นที่ก็อาจจะงงนิดนึงจำไม่ค่อยได้โอ้โหเฝ้าอยู่เต็มเลยไหวไหมเนี่ยลองทำลามดูดิทำลามแม่งให้กลัวก่อนกลัวเปล่าโอ้มีวันนะจะบวกบัฟให้ลูกน้องต้องจัดก่อนมันเติมพลังครับมากินไว้หมดตัวไหนกลัวแล้วช่างมันข้างหน้าใครไม่เกี่ยวถอยไปเว้ยถอยไปกลัวเปล่าผมไม่กลัวมันไม่กลัวว่ะทีนี้ไม่ต้องทำลามแล้วเพราะยังไงมันก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะเลเวลมันเยอะอาจจะทำให้ความกลัวมันลดลงนี่กินเดินกินตัวธรรมดาพวกนี้เราอัดทีเดียวอยู่หมดทุกตัวทางผ่านน่าจะเป็นด้านนี้หรือเปล่าวะผมจำทางไม่ค่อยได้นะตอนนี้ผมก็จะเดินไปมั่วๆก่อนมือด้านหลังน่าจะมาอีกเยอะครับยังไงเข้าทางนั้นแหละเจอแล้วเดี๋ยวข้างหลังตามมาเสียงตามมามาหัวหน้าแก๊งเหรอข้างหน้าสอเอ้ยมา118หมดเลยเลเวลเอ้ยมาอีกแล้วอุ้ยเดี๋ยวขี้ก่อนแหมขี้บ่อยจริงอ่ะไม่เป็นไรไม่รีบแวะขี้ก่อนก็ยังได้นี่เดินลงมาครับเป็นทางเลี้ยวคดเคี้ยวมากต้องระวังเดี๋ยวแม่งลอยพอลอยแล้วจะหล่นให้ข้างหลังเข้าตายเข้าข้างหน้าหรือเข้าข้างหลังได้หมดถ้าสดชื่นเดินไปกีก้ามาบวกกันมาไม่แน่พุ่งการกีก้าเลเวล118สบายสำหรับเลเซอร์ทูธของกับผมนะครับตอนนี้ผมทะลุมิติชั้นแรกมาแล้วบวกดาเมจไปที่4140ชิวๆไปเด้ไปเปิดแท่นบอสกัน
เราจะออกไปอีกขั้วมิตินึงเพื่อเก็บบอสด้วยไดโนเสาร์นะครับจากแอตลาสนั่นเองเอาละครับผมเราจะเข้าสู่ข้างใน1นาทีตอนนี้จริงๆเราเอามาได้ทั้งหมดนะครับ50ตัวนะครับแต่ว่าเราเอามาแค่ตัวเดียวไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะไหวอยู่อ่ะเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ผมเข้าสู่ด้านในได้แล้วครับด้านในเนี่ยสามารถเห็นมิติที่เราไปตีกับบอสเมื่อกี้มาได้ทั้งหมดเลยนะทุกคนจริงๆผมไม่เคยดูรายละเอียดอะไรพวกนี้มากนะตอนที่ผมมามันเข้าสำรวจอะไรได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะโอเคมาครับด้านขวามือก็จะเป็นของอารีนาของบัตมาเธอไปกันครับซ้ายมือนี่คือโลกเราแม่ยังกับพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันเลยทีเดียวนี่อะไรเดี๋ยวขึ้นไปดูแป๊บขึ้นมาดูหน่อยเฮ้ยมี explorer note ด้วยนี่ว่านะเปิดมาครับน่าจะเป็นข้อมูลของข้างในนี่แหละแล้วก็มันจะเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับผมเป็นการฉายโฮโลแกรมต่างๆเอามาให้เลเซอร์ทูธเดินตามมาก็ได้ตามพี่มาตามพี่มาระหว่างทางตรงนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวต้องไปดูข้างในนี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้น2แล้วด้านขวาเป็นโลกด้านนี้อะไรขอชมหน่อยด้านนี้มี Explorer Note แล้วก็มีโฮโลแกรมนะครับน่าจะเป็นโฮโลแกรมของผู้ชายหรือเปล่าแต่เป็นผู้ชายที่แบบหน้าอกใหญ่มากทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้มาด้านนี้ต่อเลยก็จะได้บวกแล้วเดี๋ยวขี่เลยแล้วกันขี่อยู่ไทแลนด์เลยเฮ้ยไม่ใช่อยู่ไทแลนด์ดิเลเซอร์ทูธไปโหพลิ้วเลยนี่คือโฮโลแกรมอันสุดท้ายเป็นคนนะครับอันนี้แต่เป็นคนที่เป็นภาพฉายเลือนลางมากทีนี้เข้าสู่ประตูมิติบอสเลยดีกว่าขี้เกียจเสียเวลาละไอแสงนี่นะเป็นที่มันส่งของให้เราอะข้างล่างนะครับทุกคนผมมาแล้วอยู่ไหนเอ่ยบอสอยู่ไหนครับมันต้องไปสำรวจแท่นก่อนไม่ใช่เหรอวะเนี่ยออกมาครับอุ้ยมันทำงานแล้วดีกว่าตอนนี้บอสกำลังจะมาครับโอเคผมสแตนบายรอเลยมันส่งโซเข้าไปที่อาร์ติแฟกต์นะครับตรงกลางแล้วโอ้อย่างเท่ดูยิงเข้าไปที่ดูแล้วไม่อลังการเหลือเกินยังไม่ออกมาครับตอนนี้ตัวละครเรานี่รู้สึกจะมีอาการหนาวนี่หว่าถ้าหนาวแบบนี้มันจะมีปัญหาคือเลือดมันจะไม่รีนะตอนนี้เสื้อหนาวคราฟได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวคราฟเสื้อธรรมดามาก่อนดิโอเคใส่ไปพอไหมเนี่ยไม่พอนี่หว่าไอตัวปั่นมาแล้วแต่ว่าตัวละครเราไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวเราใช้สูตรในการรีเลือดตัวละครได้เอามาไหนๆก็โกงแล้วโกงให้สุดโกงให้สุดจะไปหยุดที่ชัยชนะมาเดินเข้ามาโอ้โหส่งเยอะจังเรามีส่งมาเยอะจังเนี่ยโอ้อย่างมันแก๊งไดโนเสาร์โรบอทมาดิครับมาเลยตัวนี้จะเรียกว่าเป็นแมงป่องเม่นก็ได้จริงพลังมาจ่ายทางฝั่งนู้นต้องระวังให้ดีไปครับไปบวกกันเรามีเวลาไม่มากเราต้องรีบฆ่ามันเอ้ยแต่พุ่งอัดไม่โดนโอ้มันมีบาเรียอยู่ด้วยว่ะโอ้ยลนทุกคนครับสวยแล้วครับตอนนี้โดนพลังสายฟ้าให้อยู่เทเลนัสไปบวกก่อนไปบวกหน่อยผมต้องถอยก่อนเพราะว่าผมไม่ไหวตอนนี้ผมต้องวิ่งหนีเลเซอร์วิ่งหนีเลเซอร์อย่างเดียวแล้วกูได้ปะเนี่ยมึงได้ปะเนี่ยรอกูด้วยเดี๋ยวกันรอกูก่อนให้กูขี่หน่อยวิ่งไวจังวะเฮ้ยมาโอ้ยโอ้โหโดนหินบวกมาบวกอย่างเดียวร่วงเมกาเป็นเจคัทล่วงไปก่อนหนึ่งโอ้โหข้างบนนี่เลเซอร์จากโดรนนะครับยิงมาแบบทีๆมากตอนนี้เลือดผมที่อาการหนาวกำลังจะหมดแล้วแต่น่าจะพอไหวล่างต่อไปครับกำลังจะออกมาโจมตีตีบาเรียก่อนผมเกลียดเวลามันปล่อยพลังช็อตมากเลยสงสัยผมอาจจะต้องใช้สูตรเมื่อกี้ผมลืมใส่เสื้อมานะครับตอนนี้ปัญหาคือเลือดมันรีไม่ได้เลยทำให้ตัวละครเรามีปัญหามากๆอากาศมันหนาวเย็นเหลือเกินใกล้เทศกาลคริสต์มาสด้วยเอาด้านหลังเข้าครับโอเคผมขอใส่สูตรตัวละครก่อนนะครับตอนนี้ขอรีเลือดชุดหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้ตอนเข้ามาไม่ได้รีโอเคมาเฮ้ยหลบอุ้ยโดนเออโดนช็อตแป๊บนึงก็หนึ่งไปเร็วดีครับยังไหวแค่โดนช็อตไม่เท่าไหร่แต่ที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือการไม่รีเลือดจากอากาศหนาวนี่แหละเอากัดบาเรียแตกล่างต่อไปด้านรู้แล้วดูนี่จะเป็นไรเป็นบัตมาเธอร์มางาบมาโว้ยอึดอยู่เลือดเยอะกว่าไอ้ลิงเยอะผมว่าไอ้ลิงนี่เป็นตัวที่เลือดน้อยที่สุดแต่ดาเมจมันแรงไง
โอ้ยโยกหลบโยกหลบโยกหลบจัดไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนอะไรน่าจะเหลืออีกประมาณ2ล่างจะมีมังกรอีกล่างนึงนี่เราหลบก่อนหลบหลบไอ้โดนนั้นเป็นปัญหาเรามากเลยเราสอยโดนก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอรีโหลดปืนได้หรือเปล่าตอนนี้ยังรีโหลดปืนไม่ได้เดี๋ยวยืนรีโหลดแป๊บผมจะปล่อยโดนหน่อยเอาละโอเคลูกกระสุนแม่งเจ็บไม่รีด้วยเฮ้ยยังไงนี่เฮ้ยได้อะไรมาอีกเนี่ยเฮ้ยมึงมาได้อะไรตอนนี้เขากำลังบู๊กันอยู่จัดก่อนจัดไปก่อนบาเลียอยู่ข้างบนโดนตามแล้วครับเดี๋ยวขอปล่อยบาเลียครับเฮ้ยหลบ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 เลเซอร์หลบเลเซอร์โอ้โหกูเชียวเลเซอร์เชียวไปทีเดียวมาพุ่งเข้าใส่พุ่งเข้าใส่แตกแล้วแตกแล้วครับโดนโดนมาลูกกระสุนรีโหลดดิลูกกระสุนปืนทำไมไม่รีโหลดวะเอารีโหลดแล้วโอเคก่อนจะรีโหลดได้เดี๋ยวสอยโดน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 ก่อนตอนนี้หัวยิงแรงดีกว่าโดนไม่ยิงโคตรแรงเลยป้าบมาโอ้ย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 แรงอยู่ครับแรงอยู่ยิงเข้าไปครับอัดโดนก่อนอัดโดนก่อนโอเคอุ้ยอะไรมาเต็มหมดข้างล่างรีเนี่ยรียูไทแลนด์ช่วยเราอุปกรณ์มาแล้วเรียกเป็นยูไทแลนด์ทุกทีเลเซอร์ทูธเรียกผิดมังกรไม่เท่าไหร่กัดคอไปบวกเลยครับตอนนี้บวกเลยตายไหมไม่ตายวนกลับไปครับไฟติดนะครับตอนนี้ทุกคนมาเออเอาไฟมาก็ดีจะได้หายหนาวทุกทีมากัดสู้กัดสู้โอ้โอ้โอ้เป็นไงเรียบร้อยอีกล่างเดียวครับผมล่างสุดท้ายถอยไปก่อนโดนยังเหลืออยู่เนี่ยโดนเดี๋ยวรอฆ่าโดนให้หมดก่อนโดนไปไหนเอ่ยโดนโดนน่าจะหมดแล้วแหละผมว่าตอนนี้นั่นไงมาอีก2ลำมาอีก2มาอีก2สอยอยู่ห่างๆยิงยิงโอเคไม่ร่วงด้วยนะอันนี้ไม่ร่วงครับจับไปจับไปอ๋อรู้สึกว่าเลือดมันเยอะพอสมควรนะครับจากเลเวล76นี่ๆๆไอ้ตัวนี้มาแล้วไอ้ตัวหมุนจัดการตัวหมุนหน่อยเดี๋ยวต้องไปจัดการบาเลียลองใช้บาเลียแบบไม่ใช่ลองใช้บาเลียลองใช้ลูกซองยิงบาเลียวิ่งฝ่าเลเซอร์เข้าไปวิ่งฝ่าเลเซอร์เข้าไปตอนนี้เลือดเราเหลืออีกไม่ถึงครึ่งเลยครับโอเคมาครับผมจัดไปดูดิบาเลียเป็นไงโอ้ไม่ใช่เข้าเนี่ยบาเลียไม่ใช่แตกนะครับโดนลูกซองเข้าไปรีโหลดให้พร้อมตามผมลองใช้ปืนบ้างอ่ะผมไม่ได้เล่นปืนในการจัดการมานานแล้วไม่แตกนี่หว่าขนาดลูกซองแรงพลังโจมตี 5-600 แม่งไม่แตกเว้ยโอ้โอ้ช็อต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 แต่ยังดีช็อตไม่นานมากนี่แน่มาผมเมื่อกี้ไอตัวเลเซอร์พุทกระโดดฝังลูกปืนมากเอาละแตกนะครับตอนนี้รอล่างต่อไปใช่ไหมเอ่ยโอเคขึ้นกีล่างต่อไปมันจะไปอยู่ไหนมันกำลังส่งลูกสมุนมาเต็มเลยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันว้าไปไหนมันว้าไปทางนู้นเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นลิงต่อได้เลยจัดให้มาเป็นลิงใช่ไหมเอ่ยพี่จัดให้ครับจัดเข้าไปครับปิดฉากปิดฉากโอ้โหยังไม่ตายอีกโอ้โหยังมีอีกล่างนึงเว้ยมาอัดเลยนี่เรียบร้อยไม่ต้องรอไม่ให้ฟื้นโอเคเรียบร้อยทุกคนจบแล้วแต่เมื่อกี้ต้องขออภัยที่ใส่สูตรเติมเลือดให้กับตัวละครไปครั้งนึงเนื่องจากว่าผมลืมใส่ชุดมานะครับถ้ามีชุดก็ไม่มีปัญหาขี้เกียจเข้ามา2รอบแล้วเอาล่ะตอนนี้เราก็ต้องยืนรอนี่ลูกอะไรวะเนี่ยปกติผมไม่เคยเข้าใกล้ไอ้ลูกนี้ขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยจริงๆมันต้องเป็นแท่นไม่ใช่เหรอเนี่ยสแตนบายไว้ครับเป็นโลกที่เราอยู่ต่างๆมีหลายโลกอ๋อนี่มันกำลังจะดูดเราไปอีกมิตินึงเฮ้ยมันเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไหมผมจำไม่ได้แล้วที่ผมเข้ามารอบที่แล้วมันเป็นแบบนี้หรือเปล่ามารอชมฉากจบนะครับของอาร์คลัสไปพร้อมๆกันโหลอยสู่อวกาศแล้วตอนนี้กราฟิกในนี้รู้สึกว่าจะดูเท่กว่าเดิมเยอะเลยพุ่งไปดิพุ่งแล้วนี่ไงมันมีหลายโลกก็เดี๋ยวมันก็จะมี DLC นะครับที่จะออกใหม่น่าจะประมาณต้นปีหน้านะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่า DLC Genesis นะครับน่าเล่นมากๆนะครับผมก็เดี๋ยว
น่าจะได้เล่นกันแหละแบบเต็มที่ผมก็กำลังรออยู่เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ออกในตอนนี้เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบในอาร์คนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ช่องอาร์คนะครับของไทยช่องเดียวที่ยังเล่นอยู่อย่างยาวนานแล้วก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจในการกดไลค์กดแชร์นะครับง่ายๆเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ